ตอนที่35เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกเป็นผลบวกเศษส่วนย่อยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกะโดยวิธีการแยกเป็นผลบวกของเศษส่วนย่อยพิจารณาฟังก์ชัน fx เท่ากับ px หารด้วย qx เมื่อ px และ qx เป็นฟังก์ชันพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงเราจะเรียก f ว่าฟังก์ชันตรรกะนะคะเช่น f1 ของเราเท่ากับ x บวก1หารด้วย x ยกกำลัง2บวก 5x บวก 6 หรือf2 นะคะเท่ากับ x ยกกำลัง3บวก1หารด้วย x บวก6ทั้ง2ฟังก์ชันนี้ต่างก็เป็นฟังก์ชันตรรกะทั้งคู่เลยนะคะถ้าดีกรีหรือว่าเลขชี้กำลังของ px น้อยกว่าดีกรีหรือเลขชี้กำลังของ qx นะคะเราจะเรียก f ว่าฟังก์ชันตรรกะแท้อย่างเช่น f1 ของเรานะคะเท่ากับ x บวก1หารด้วย x ยกกำลัง2บวก 5x บวก6นะคะหรือ f2 ของเราก็คือ x บวก1คูณกับ x ลบ9ทั้งหมดหารด้วย x คูณกับ x บวก5คูณกับ x ลบ7นะคะถ้าดีกรีของ px มากกว่าหรือเท่ากับดีกรีของ qx เราจะเรียก f ว่าฟังก์ชันตรรกะไม่แท้นะคะเช่น f3 นะคะมีค่าเท่ากับ x บวก1หารด้วย x บวก6เราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของ x เท่ากันเลยนะคะคือ1หรือ f4 นะคะมีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง3บวก1หารด้วย x บวก6เราจะเห็นว่าเลขชี้กำลังของตัวเศษมากกว่าของตัวส่วนนะคะซึ่งถ้า px ส่วนด้วย qx เป็นฟังก์ชันตรรกะไม่แท้นะคะเราสามารถเขียนฟังก์ชัน px ส่วนด้วย qx ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันตรรกะแท้ได้นะคะก็คือ bx บวกกับ rx ส่วนด้วย qx นะคะเช่นฟังก์ชัน f ของเราอันนี้นะคะก็คือ x บวก1หารด้วย x บวก6เราจะใช้วิธีการตั้งหารออกมานะคะซึ่งจะได้คำตอบออกมาก็คือ1ลบกับ5หารด้วย x บวก6นะคะโดยที่ bx ของเราคือ1และ rx หารด้วย qx ของเราคือ5หารด้วย x บวก6ต่อไปนี้นะคะเราจะพิจารณาฟังก์ชัน f ซึ่งเป็นฟังก์ชันตรรกะแท้แล้วนะคะเราจะนำเฉพาะตัวส่วนหรือว่าเฉพาะ qx มาพิจารณาดังต่อไปนี้นะคะรูปแบบของ qx จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือตัวประกอบกำลัง1กับตัวประกอบกำลัง2นะคะโดยที่ตัวประกอบกำลัง1ก็แบ่งย่อยออกได้เป็นตัวประกอบกำลัง1ที่ไม่ซ้ำนะคะและตัวประกอบกำลัง1ที่ซ้ำกับอีกซีกหนึ่งนะคะตัวประกอบกำลัง2ก็เช่นเดียวกันนะคะแบ่งเป็นตัวประกอบกำลัง2ที่ไม่ซ้ำแล้วก็ตัวประกอบกำลัง2ที่ซ้ำค่ะต่อไปเรามาดูการกำหนดเศษส่วนย่อยกันนะคะตัวประกอบกำลัง1ที่ไม่ซ้ำกันเราจะกำหนดเศษส่วนย่อยได้เป็นดังนี้นะคะก็คือ a1 หารด้วย a1x บวก b1 บวกด้วย a2 หารด้วย a2x บวกด้วย b2 ไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นตัวประกอบกำลัง1ที่ซ้ำกันนะคะอย่างสมมติว่าถ้าซ้ำกันแค่2ครั้งก็จะกำหนดเศษส่วนย่อยเป็น a1 หารด้วย ax บวก b บวกกับ a2 หารด้วย ax บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนตัวประกอบกำลัง2ก็สามารถกำหนดได้ในทำนองเดียวกันนะคะเราลองมาดูจากตัวอย่างกันดีกว่านะคะจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยที่ a เล็กและ b เล็กเนี่ยเป็นค่าคงตัวนะคะส่วน a ใหญ่และ b ใหญ่จะเป็นตัวแปรที่เรายังไม่ทราบค่าการหาค่าตัวแปรที่ยังไม่ทราบค่ามี2วิธีนะคะวิธีที่1การแทนค่าตัวแปรและวิธีที่2การเทียบสัมประสิทธิ์มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่าง1จงหาปริพันธ์ของเศษ1ส่วนด้วย x ยกกำลัง2คูณอยู่กับ x บวก1 dx นะคะวิธีทำพิจารณาที่โจทย์นะคะจะได้ว่าฟังก์ชัน fx นี้เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้แล้วนะคะดังนั้นจึงจับพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนนะคะ x ยกกำลัง2เป็นตัวประกอบกำลัง1ที่ซ้ำกัน2ครั้งและ x บวก1เป็นตัวประกอบกำลัง1ไม่ซ้ำกันนะคะนำมากำหนดเศษส่วนย่อยก็จะได้เป็น a ส่วนด้วย x บวกด้วย b ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวกด้วย c ส่วนด้วย x บวก1ต่อไปเราก็จะมากำจัดตัวส่วนกันนะคะโดยการหาคอรนอเราก็จะได้เป็น1เท่ากับ
ax คูณอยู่กับ x บวก1บวกด้วย b คูณอยู่กับ x บวก1บวกด้วย cx ยกกำลัง2ต่อไปเราจะต้องมาหาค่าของ a b และ c กันนะคะเราจะหาโดยวิธีการแทนค่าตัวแปรกันก่อนนะคะเราก็จะแทนค่า x เป็นเลขอะไรก็ได้นะคะลงไปเพื่อที่จะหาค่าตัวของตัวที่เราไม่ทราบค่าออกมานะคะอย่างในที่นี้เนี่ยเราก็จะแทน x เท่ากับ0ลงไปนะคะตรงไหนมี x แทน x เท่ากับ0ลงไปให้หมดเลยเราก็จะได้ b ออกมามีค่าเท่ากับ1นะคะได้ b ออกมาแล้ว1ตัวนะคะต่อไปถ้าสมมุติว่าเราจะแทน x เท่ากับลบ1ลงไปเราก็หา c ออกมาได้นะคะได้ c ออกมาก็คือ1และถ้าเผื่อสมมุติว่าเราให้ x เท่ากับ1นะคะเราก็จะได้ a ออกมาก็คือลบ1ได้มาครบเลยนะคะทั้ง a b แล้วก็ c อันนี้เรียกว่าวิธีการหาโดยการแทนค่านะคะก็คือเอาค่าแทนไปที่ตัวแปร x ให้หมดเลยนะคะวิธีที่2นะคะเป็นวิธีการเทียบสัมประสิทธิ์เราก็จะใช้วิธีการกระจายฟังก์ชันนะคะทั้งหมดเลยก็จะได้เป็น1เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก ax บวก bx บวก b บวกด้วย cx ยกกำลัง2นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทียบสัมประสิทธิ์ทั้ง2ด้านนะคะเราก็จะได้สัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลัง2ก็คือ a บวก c มีค่าเท่ากับ0นะคะให้เป็นสมการที่1ส่วนสัมประสิทธิ์ของ x ก็คือ a บวก b นะคะมีค่าเท่ากับ0ให้เป็นสมการที่2แล้วตัวที่เหลือนะคะก็คือตัวที่เป็นค่าคงที่นะคะก็คือ b เท่ากับ1ให้เป็นสมการที่3เราก็จะแก้สมการทั้ง3นี้ออกมานะคะเราก็จะได้ค่า a b และ c ออกมาเท่ากันกับของวิธีการแทนค่านะคะนั่นก็คือa เท่ากับลบ1 b เท่ากับ1แล้วก็ c เท่ากับ1ค่ะเราก็จะนำ a และ b และก็ c ทั้งหมดนะคะแทนกลับลงไปนะคะจากเศษส่วนย่อยที่เราได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะคะนำมาหาปริพันธ์เราก็จะแทนลงไปเลยนะคะ a b c ที่เราหาได้ก็จะได้เป็นปริพันธ์ของลบเศษ1ส่วน x dx บวกปริพันธ์ของ1ส่วนด้วย x ยกกำลัง2 dx บวกปริพันธ์ของ1ส่วนด้วย x บวก1 dx นะคะเมื่อเราหาปริพันธ์ก็จะได้คำตอบออกมาก็คือลบล็อก x ฐาน e ลบกับเศษ1ส่วน x บวกกับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ฐาน e บวกกับค่าคงที่ c ตัวอย่าง2นะคะจงหาปริพันธ์ของ 3x ยกกำลัง4บวก 4x ยกกำลัง3บวก 16x ยกกำลัง2บวก 20x บวก9ทั้งหมดหารด้วย x บวก2คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2 dx นะคะวิธีทำจากโจทย์นะคะฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้แล้วนะคะเราสังเกตได้จากเลขชี้กำลังที่มากที่สุดของตัวเศษนะคะเลขชี้กำลังของตัวแปรนะคะก็คือ x ยกกำลัง4ส่วนเลขชี้กำลังที่มากที่สุดของตัวส่วนนะคะก็คือ x ยกกำลัง5นะคะเศษน้อยกว่าส่วนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันตรรกะแท้เราก็สามารถกำหนดเศษส่วนย่อยออกมาได้เลยนะคะโดยที่วงเล็บแรกตัวส่วนนะคะ x บวก2เป็นตัวประกอบกำลัง1ที่ไม่ซ้ำกันส่วนวงเล็บที่2 x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2เป็นตัวประกอบกำลัง2ที่ซ้ำกัน2ครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยเศษส่วนย่อยของเราก็จะกำหนดได้เป็น a ส่วนด้วย x บวก2บวกด้วย b 1 x บวก c 1ทั้งหมดหารด้วย x ยกกำลัง2บวก3บวกด้วย b 2 x บวก c 2ทั้งหมดหารด้วย x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ต่อไปเราก็จะกำจัดตัวส่วนนะคะหาคอรนอแล้วก็กำจัดตัวส่วนก็จะได้เป็น a คูณอยู่กับ x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ b 1 x บวก c 1ทั้งหมดคูณอยู่กับ x บวก2คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก3นะคะแล้วก็บวกกับ b 2 x บวก c 2ทั้งหมดคูณอยู่กับ x บวก2เราก็จะหา a b 1 c 1 b 2แล้วก็ c 2นะคะจากวิธีไหนก็ได้นะคะจากการแทนค่าก็ได้หรือจากการเทียบสัมประสิทธิ์ก็ได้นะคะเราก็จะได้ค่า a ออกมาคือ1 b 1คือ2 c 1คือ0 b 2คือ4และ c 2คือ0นะคะเราก็จะนำค่าที่หาได้ทั้งหมดนี้นะคะแทนกลับลงไปในตัวที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็หาปริพันธ์ออกมานะคะก็จะได้นะคะจากปริพันธ์ของ a ส่วนด้วย x บวก2 dx บวกกับปริพันธ์ของ b 1 x บวก c 1ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก3 dx บวกด้วยปริพันธ์ของ b 2 x บวก c 2ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2 dxจากตรงนี้นะคะแทน a b 1 c 1 b 2และ c 2ลงไปนะคะ
ก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ1ส่วนด้วย x บวก2 dx บวกปริพันธ์ของ2 x ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก3 dx บวกปริพันธ์ของ4 x ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2 dx เมื่อหาปริพันธ์นะคะก็จะได้คำตอบเป็นล็อกของค่าสมบูรณ์ของ x บวก2ฐาน e บวกกับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ x ยกกำลัง2บวก3ฐาน e ลบด้วย2ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก3บวกค่าคงที่4ตัวอย่าง3จงหาปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x ส่วนด้วย e ยกกำลัง 2x ลบ 5e ยกกำลัง x บวก 6dx วิธีทำนะคะเราต้องใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรมาช่วยนะคะนั่นก็คือเราจะกำหนดให้ u เท่ากับ e ยกกำลัง x นะคะหาค่าเชิงอนุพันธ์จะได้ du เท่ากับ e ยกกำลัง x dx แล้วเราจัดรูปนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน e ยกกำลัง x du เท่ากับ dx เราก็จะนำตรงนี้แทนกลับไปที่โจทย์นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวแปรก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x ส่วนด้วย u กำลัง2ลบ 5u บวก6คูณอยู่กับเศษ1ส่วน e ยกกำลัง x du e ยกกำลัง x ตัดได้นะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ1ส่วนด้วย u ยกกำลัง2ลบ 5u บวก 6du นะคะเราก็จะนำตัวส่วนมาแยกตัวประกอบจะได้เป็นปริพันธ์ของ1ส่วนด้วย u ลบ3คูณอยู่กับ u ลบ 2du ซึ่งตรงนี้นะคะ u ลบ3เป็นตัวประกอบกำลัง1ไม่ซ้ำ u ลบ2ก็เป็นตัวประกอบกำลัง1ที่ไม่ซ้ำกันเหมือนกันนะคะเราก็จะมากำหนดเศษส่วนย่อยนะคะได้เป็น a ส่วนด้วย u ลบ3บวกกับ b ส่วนด้วย u ลบ2คณนะคะกำจัดตัวส่วนก็จะได้1เท่ากับ a คูณอยู่กับ u ลบ2บวก b คูณอยู่กับ u ลบ3หา a และ b นะคะโดยการแทนค่าก็จะง่ายกว่าเนาะหรือว่าถ้าใครชอบก็ใช้เทียบสัมประสิทธิ์ก็ได้นะคะตอนนี้ถ้าเราแทน u เท่ากับ2ลงไปนะคะเราก็จะได้ b ออกมาก็คือลบ1และเมื่อแทน u เท่ากับ3ลงไปนะคะเราจะได้ a ออกมาคือ1เราแทน a และ b กลับลงไปก็จะเป็นเศษ1ส่วนด้วย u ลบ3บวกกับลบเศษ1ส่วนด้วย u ลบ2ปริพันธ์นะคะก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ1ส่วนด้วย u ลบ3 du บวกกับปริพันธ์ของลบ1ส่วนด้วย u ลบ2 du ก็จะได้เท่ากับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ u ลบ3ฐาน e ลบกับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ u ลบ2ฐาน e บวกค่าคงที่4แทน u เท่ากับ e ยกกำลัง x กลับลงไปนะคะก็จะได้เท่ากับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ e ยกกำลัง x ลบ3ฐาน e ลบกับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ e ยกกำลัง x ลบ2ฐาน e บวกค่าคงที่4บทสรุปนะคะเราก็ได้ศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกะโดยวิธีแยกเศษส่วนย่อยค่ะ